สุภาพาเราให้ใครเราชอบมาจับภาพโยนด้านในอะไรก็ดีมีใครว่างๆมาจับภาพเอ้าภาพเออดีอันนี้คือหลวงพ่อบอกว่าเอามาเป็นเพื่อนตลอดเลยนะไปถวายเรียบร้อยเมื่อวันที่1มกราคมร่วมฉลองปีใหม่ทำบุญก็ไปทอดที่วัดธรรมสถานบ้านหนองแวงตำบลโอโลอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินี่ก็ได้ไปถวายมีท่านพระอาจารย์พระครูสุกิจพร้อมกับญาติโยมญาติมิตรญาติธรรมไปถวาย2,000รถก็ได้ยอดนะแต่ค่อยเอามาวางตรงนี้ก็ได้ในสะดวกเร็วด้านในลองวางไว้ตรงบนผ้าฉันเลยโยมจะได้สะดวกไม่ต้องวางแล้วก็วางตรงที่ที่ฉันเลยจะได้มีที่เอาเข้าไปในแง่ใดเรียงกันไปแม่ทำอย่างนั้นน้ำจิ้มน้ำพึ่งอย่างนี้ชื่อเสียงของดังนะช่วยจิ้มจากพี่น้องลูกหลานน้อยเกินหวังเพื่อเด็กให้ลงมาให้เด็กได้ศึกษาอุมาทองศรีปทุมทองน้ำน้ำอัดลมน้ำแข็งหวานเทศมาบริการนอกจากนี้ก็ยังมีสายคนบางที่ยังเป็นคนที่สองขนมหวาน1หม้อมาร่วมด้วยช่วยกันเช่นเดียวกัน14คุณโอ๊คุณโอนำเต้าหวยนมสดมาร่วมถวายและบริการศรัทธาสาธุชนเช่นเดียวกันและคุณเจ๊หวยนำต้มมะระยัดไส้มาร่วมด้วยช่วยบริการและคุณแอดนำขนมเค้กคุณเจเจหลานพระเจ้านำขนมแล้วก็สุดท้ายก็คือคุณลักดาคุณอรันตาจากทางพระอินทรานำไปจีนมาร่วมด้วยช่วยถวายแก่พระเจ้าพระสงฆ์และก็ขออนุโมทนาแล้วก็มาร่วมบริจาคแก่พระสงฆ์เดียวกันขออนุโมทนาร่วมบริจาคร่วมทำบุญร่วมI'm sorry.
ามท่านได้ดื่มอาศัยไม่เดือดร้อนได้ครับผมก็จะมีคนจากตัดต่อเหล่านี้แหละจะได้ส่งข้อเท็จจริงได้บ้างเวลาการนัดต่างๆเวลาต่างๆตามที่เรียกว่า1 2 3 1 2 3ขออีกภาพหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณครับเมื่อกี้นี้ขอบคุณนะหนึ่งสองสามขอบคุณครับอาหารเรือก็ใช้ของดีใช้ศาสนาที่ใช้เด็กใช้ลูกใช้ภาษาถามว่าเป็นอะไรเอาอะไรมาเป็นอะไรเอาอะไรมา
นั่งได้ถวายพระบาทร่วมกันกับท่านใดร่วมด้วยช่วยกันว่าในวันทาประธานาธิบดีก็จะมีภาพที่นั่งอยากจะนั่งภาพท่านใดในที่ฐานก็พอจะมีสถานที่ว่างอยู่บนระเบียงที่ฐานนี้ก็จะมีไปทำทานนอนอาหารร้านไหนชอบทานอะไรก็ไปสนองศรัทธาท่านได้ไม่ได้ทำการศรัทธาอันนี้ก็เสียใจก็ไปใครก็มีขอทุกคนนะเสียใจ200รอบนอกจากได้มาบริการแก่ศรัทธาเพื่อจะได้เจ้าภาพมีหมูแดงก็ขอทุกคนนะเอามาด้านนี้ท่านใดที่มีเท่านี้อยู่ด้านในก็มีนะเสียใจมีหมาก็มีก็เสียใจจบไปได้กุมารพรนำน้ำอัดลมน้ำแข็งหลอดเซ็กมาบริการสายบุญบางสมเพียรนำขนมจีนน้ำยาคุณป้าอันไทยนำกระเพาะปลาน้ำยากะทิกาแฟน้ำลำไยพระโจ้หรือพระภาสกรคุณแล้วก็คุณสายฝนนำผลไม้ตัวมาด้วยช่วยกันประกอบด้วยพระโจ้กับพระหลานสุภาการอนุริวัตรร่วมนำลอดช่องวัดเกศนำกระหน่อมหวานอัดเฉพาะคนนำต้องไปรับส่งงานว่าด้วยเช่นเดียวกันจุ่มหน่อยสดและรัดจะใช่ถึงแค่กระสุนเจเจนำขนมเค้กกระยาบในบริเวณสารจัดงานขนมเค้กมาเช่นเดียวกันผู้สารนำกระน้องงานพวกที่มาเจ้ามาเลยครับ
มดเลยครับอาจารย์จันเปาThank you.
ขอญาติโยมที่งานที่ช่วยดูหลวงพ่อขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนได้มีความเป็นงานร่วมกันทุกท่านก็หวังที่จะได้มาแสดงน้ำใจต่อธรรมะบางคนก็ถามว่าไปถวายน้ำสงฆ์ธรรมะไหมธรรมะก็บอกว่าไม่ต้องเอาน้ำใจของท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาในการมาร่วมบุญท่านแหละเป็นน้ำที่ประเสริฐน้ำที่ไม่หมดไปจากใจมีความเคารพกับชีวิตการอยู่ตลอดไปก็เลยเอาไปว่าเป็นน้ำศรัทธาของท่านทั้งหลายก็แล้วกันก็ขออนุโมทนาใช้บุญญาโยมทุกคนนะที่ท่านอาจารย์มหาสุขีได้กล่าวอนุโมทนาไปแล้วโยมทานต่างๆเข้าอ่านต่างๆที่เตรียมไว้วางแล้วก็ให้คณะทีมงานลูกศิษย์ช่วยกันทุกคนนะชาววัดยานารามของเราไปตรงตัวก็ได้อาศัยโยมแล้วคุณเบนทีมงานของโยมแล้วนั่นแหละหลานตำรวจได้เสียสละมาช่วยงานอาตมาเลยขออนุญาตพ่อให้มาช่วยงานก็ขออนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้ก็พยายามโยมทานอาหารให้ตามสบายสบายนะถ้ายังไม่กินถึงว่าอยากถ้าเราอยากให้ท่านโรงทานเราจะส่งไม่ถึงยังไม่หมดเป็นผู้เป็นเจ้าของโรงทานอาจจะการโทษไหนยังไม่เห็นโดยเฉพาะก็เป็นห่วงพี่น้องที่ดูว่าจะได้เข้าโรงทานช่วงหนึ่งก่อนนะยังไม่ทันที่จะนำไปดูเลยตอนนี้ก็พฤศจิกายนสำหรับโต๊ะอาหารที่อยู่ส่วนหนึ่งอาตมาจะให้เป็นท่านบอกปลาใสโยมแถวเป็นหัวหน้าทีมนะวางอาหารการกินไปวางไว้แล้วก็โรงทานที่มาร่วมทุกส่วนก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็จะได้ทั้งอิ่มใจอิ่มใจมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ให้อภัยธรรมาแล้วก็ทีมงานทุกสิ่งทุกนานด้วยแล้วกันเดี๋ยวนะสิ่งไหนที่ท่านมาอิ่มตายแล้วก็อิ่มใจที่ได้มาร่วมบุญก็ธรรมาก็ขออนุโมทนาชื่นชมใจในโอกาสนี้แล้วก็ไม่ออกก็ออกมาจากก้อยเล็กตัวภาษาอาเซียนหน่อยเยอะเอามาข้างในเลยก็ได้มาเลยอย่าใครยังไม่ทานโยนตัวยี่วางไปทั้งสองข้างเลยใช้เวลาทานอาหารหน่อยแล้วทานแล้วก็ช่วยกันเก็บช่วยกันอะไรนะอย่าถือว่าเป็นแผลอย่าถือว่าเป็นแผลผ้าเก็บคืออะไรนะอาลาบุญนะที่มาจากเนปาลมาจากประเทศจีนมาจากภาคเหนือมาจากภาคเอามันออกเสียงเหนืออีสานภาคเหนือแล้วเราก็จะได้มาถวายเองในวันที่11/12/13ดังนั้นก็เอากันไปช่วยกันดูน้ำก็สารพัดน้ำที่ญาติโยมไม่มีน้ำใจเอามาท่านเป็นเจ้าของรถแท็กซี่จอดนะเมื่อกี้อาตมาเนาะช่วยขยับทีทางให้หน่อยโยมมาช่วยงานเป็นงานฝากท่านทั้งยาทุกปัจจัยทั้งอาหารข้าวหวานทานเครื่องดื่มไม่หมดก็เจ้าของเป็นโรงทานอย่างคุณโยมลำไยท่านบอกว่าใส่ถุงใส่รายการนะ
เดี๋ยวพอรับดีหลังนะโอ้
ว่าที่บ้านครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้ด้วยว่าอันนี้ญาติโยมท่านใดที่กำลังประสบจะมาสักการะพระพุทธศาสนาก็ได้ประมาณถวายไปก่อนในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่านจะเดินอายุวัฒนะองค์ตนปัจจุบันก็มี
หลวงพ่อก็คือสุริมนต์ธรรมสูตรที่เป็นผู้ปกครองเจ้าวัดส่วนอาตมาที่เป็นผู้ช่วยเจ้าวัดก็ได้รับมอบหมายที่ท่านได้ทำมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพระเจ้าสังวรสุริมนต์มาอยู่กันเลยแค่ก็คือหน้าที่นำพาญาติโยมไปปฏิบัติธรรมมาเป็นบุญเท่าที่จะทำได้ก็เสียงมันไม่เที่ยงมันว่าเสียงมันไม่เที่ยงตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วก็เดินทางเป็นคนแทนท่านทั้งหลายสัญญาณส่วนหนึ่งก็ไปถวายวันแรกที่ยังบัตรเชียร์ภูมิวัดธรรมสถานซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอันนี้มนต์เทศด้วยขอเทศไม่ไหวพอไปเจริญพรเจริญธรรมญาติโยมท่านนั่นแหละโยมก็เห็นใหญ่แล้วไม่ได้เทศก็เพียงไปถวายพระบาทหลวงโยมมาเซโยมเป็นมาสามอาทิตย์แล้วคุณหมอก็บอกว่าต้องไม่มียาให้หลวงพ่ออีกนะสามอาทิตย์ให้หลวงพ่อรักษาตัวเองโดยใช้เสียงให้ผมให้มากแต่วันนี้ก็ขอคุยกับอาจารย์ดูหน่อยเพื่อความไว้ใจต่อไปโน้นได้ทำอย่างดีเสร็จก็จะได้มอบให้อาจารย์มาสวิตได้ประกาศมุ่งพัฒนาการให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความเป็นสมณะเป็นพระอยู่ไม่ได้ก็ต้องการอย่างน้องเป็นตรงอยู่ประมาณก็ประมาณเรียกว่าร้อยกว่าองค์เว้นเฉพาะงานแบบนี้เมื่อปี2000 554นั้นเรียกว่าเต็มเป้าปีนั้นมันได้2ล้านเป็นแสนนั้นก็อยู่ที่วัดอินทร์ทำที่วัดอินทร์นอกจากนี้สถานที่ยังชวนญาติโยมมาทำก็แต่ยังไม่ปิดก่อนรู้สึกจะเป็น 2,558 บาทแล้วก็ได้ร่วมกันกับทางโรงเรียนสมัยนอนท่านผู้อำนวยการอำนวยคนชัยเป็นผู้อำนวยการก็ชวนญาติโยมมาสร้างหลังคาโรงได้สมทบให้โรงเรียนก็1ล้านบาทหลายครั้งโยมที่ทำมาโยมยังไม่ได้ก็ต้องโอนความหลังว่าวันนี้จะมาชวนมาทำก็ไม่หยุดบุญแต่หยุดในการจัดพระป่ากระถิ่นไปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นที่วัดศิริวันนี้ฐานแล้วก็มาละยาใส่หมูร้อนๆนี่ตอนนั้นทุกคนที่นำอาหารข้าวหวานมาหน้าทุกอย่างจะมาก็ไม่ได้จัดเป็นทั่วแต่ว่าขออนุโมทนาในใจให้ทุกคนได้บุญได้กุศลกันเดี๋ยวก็ตามแผนเทศบางคนรู้เป็นรู้ได้ในไฟการก็อาตมาเนี่ยบอกมาเข้ามาผมรู้จักท่านก็เลยไปสร้างมีวันนี้มาโดยรู้จักกับคุณสารัญญาเด็กนั้นลูกชายเข้ามาบอกว่าป้ามาป้าที่สุดท้ายเป็นพันเตบุตรบุตรที่ว่าอะไรนะสายยับบุญนะแต่พันเตหมายถึงว่าท่านเป็นหัวเป็นตัวแทนของวัดโพตาไทยเนปาลโพธิมาชมหัวโยมเตก็ไปมาแล้วนี่กับวัดลุมพินีเนปาลถ้าญาติโยมไปสังเกตถ้าไปวัดลุมพินีท่านบอกว่าถ้าวันเนสาระยะครับในรู้จักก็เพราะว่าเป็นเงินบาทอันนี้ก็อาศัยญาติธรรมญาณมังกรศรีสุทธิคุณในทางเจ้าเขาเป็นสายลงมาคุณเป็นแก่ศรีสุทธิคุณนะก็ญาณมังญาณในตัวบัญชีเป็นผู้ติดต่อประสานงานมาให้จะบอกท่านโยมไว้เขาหมายเลขโทรยังจะเปลี่ยนหมายเลขโทรในยมนะจะยมเลิก333ที่อยู่สุดท้ายแล้วไม่ได้บอกหวยนะ063395 6952อีก3วันถัดไปเกิดอีก3วันจะยมเลิกเบอร์ที่เคยใช้เคยติดต่อแต่ว่า333ที่สร้างคุณงานด้านในคนก็เปลี่ยนมาแรกใหม่นะจะเปลี่ยนเป็น063
นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงอยู่กับสายวิญญาณทุกท่านทุกคนที่มีอุปการะต่อธรรมะจงเสริมให้ธรรมะนี้มีโอกาสไม่ว่าจะมีประธานใดที่ใดนะฮะอะไรเดือนอยากโยงใจกันหลายรูปแบบมากมาหนึ่งสองสามขออีกภาพหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามที่ยังมาตั้งเป็นอย่างนี้ทำได้เข้ามาให้เขาว่าเป็นไร
วันนี้นะไม่เหมือนกันหมายความว่าวันนี้อาจจะได้มากวันนี้อาจจะได้น้อยมาก320 กว่าปอนด์เลย
ดาลัตพยากรกรสองปองหนึ่งนะสองหมื่นบาทแล้วก็ครูอดีตครูโรงเรียนปฏิทารามผมรู้จักเป็นลูกชายของอาจารย์นาพรศรีสนิทนะก็เป็นลูกศิษย์อาตมาที่มาบวชด้วยก็หนึ่งกองหนึ่งหมื่นบาทปอที่เจ็ดคุณไพฑูรย์ศาสตราภัย12,600บาทกองที่เจ็ดนางสาวบุญรักกรมพัฒนาเจริญในย่านพิษ11,440บาทกองที่9คุณทวีชัยทางชีวิตจังจิตติเจริญชัย10,020บาทกองที่10คุณสุปัญญาชาติพุทธิคุณและคุณไพฑูรย์อาทิตย์แสงทอง12,000บาทกองที่11ธนสตาลูกหลานสุพลดสิงห์อันนี้บ้านรวมใส่บาตรธรรมา10,000บาทกองที่12คุณวันเพ็ญศรีวัฒนาชัย10,000บาทกองที่13คุณสมยศคุณสุภาษีอภินันธรรม10,000บาทแล้วก็เป็นลูกศิษย์ธรรมาก็คือคุณประโยชน์บริบูรณ์ทำบุญอยู่บริษัทนี้เพิ่มไปอีก 1,000 บาทกองที่14คุณอนงค์ชำนาญมหาวานิชคุณอนงค์นิสาคองนายกนายกอง14กองที่72กองที่99กว่า 3,000 บาทกองที่15คุณแม่จำนูน40ชาติพร้อมลูกหลานนะ 10,000 บาทกองที่16คุณแม่อรุณธนกาญจนาคุณและก็หลานชายคุณเจริญคุณสุรเกษคุณเจริญยายาพิษเก็บซอยแสนสิงห์นะพร้อมกับคุณวิฟ้าแสนสายชีกองคุณชีกองอันนี้ขออ่านเป็นรายละเอียดก็แล้วกันที่เราด้วยส่งมาครั้งแรก 32,695 ส่งมาครั้งที่2คือ17,18,19แต่ความจริงถึง100ในโยมส่วนมีกองหนึ่งก็เป็น5กองใจมาที่60บาทออกที่21คุณแม่เชิงแซ่เตียนนะกับคุณสวัยุทธ์ตั้งกิจเจริญวงศ์หรือเสียปอน 15,000 บาทกองที่22คุณชยาดากัญจุธาพร้อมบุตรยา40บาทกองที่23คุณกิจสารัญญาวรรณมาศของครอบครัวและญาติธรรม 15,109 บาทกองที่24คุณพรสาเหล่าแสนแก้วและญาติมิตร 12,280 บาทแล้วก็มีคุณจำปาพร้อมด้วยลูกๆอีก 1,000 บาท26คุณกรคุณนักกรวัฒนวราตูน 20,000 บาทกองที่27คุณไพฑูรย์สิมวราครอบครัว 10,000 บาทกองที่28คุณแม่เป็นจันทร์สุประเสริฐคุณพร้อมบุตรธิดา 10,000 บาท35คุณธรรมวรคุณธรรมนิสิตนี่คุณรายคงมีความต่างระดับ340บาทก็มีคุณมงคลสุขเกษตรคุณธัญญาคุณเกียรติศาคุณประสงค์องค์คุณวรพันธ์เด็กหญิงน่าจะมีธาราสุขันธ์ระดมสายสารที่น่าและครอบครัว13,180บาทคุณแม่สุราแท้แท้ความพิเศษนะ10,000บาทด้วยการเอาพิเศษเด็กคุณนัทวัฒน์กิลพัฒน์คุณวิริยามันบริการสายสุจรรักเมียกองการสาวประพัฒน์สอนอย่างธาราหนึ่งสองร้อยบาทเป็นสิบแปดคุณกำลังใจสุขีคุณก็อีกหนึ่งกองด้วยการคุณเจ็ดสิบห้าคุณลงจันทร์ประจวบพันศรีก็เป็นเงิน10,000บาทรวมทั้งหมดต้องเป็นเจ้าภาพ37,39,59,89เนี่ยอันนี้เป็นเจ้าภาพหลายกอง80คุณไซมอนทีไฟไซต์คุณสมศักดิ์การทองจ้อยพร้อมญาติพิษรวมแล้วก็ได้11,109บาทกองที่แต่จะเป็นคุณพิศาลคุณรุษราพร้อมญาติพิษร่วมด้วยช่วยกันอีก2กองเป็นจำนวนเงิน 28,560 บาท88พี่ชายสมาชิกการคุณทองสุขวิทย์ที่ทางพร้อมครอบครัวคุณมาเล็กเล็กที่ทางรวมแล้วก็15,000บาท85คุณแม่สุรินทร์คุณพ่อคุณกีฬาพามาถึงวัดคุณกิตติวัฒน์เกียรติงามทำพร้อมนักเรียนอาจารย์ขอไปท้ายการเรียน
รวมทั้งหมด1 2 3 100บาทกองที่98ถุงฟ้าใช้ประกอบครัวก็เก็บ1กองอันนี้รวมในกองหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งสองสามคงจะหมดในนายกนะคงจะหมดจะถูกพิมพ์หนึ่งสองสามคุณธรรมธรรมรงค์วิมลสิริพันธ์ขอสมุทรนาทุกสายทุกท่านบ้างก็ไม่เป็นไรนายกอย่างเป็นวัดที่หนึ่งนายกนะก็ได้ปัจจัยทั้งหมด 130,227 บาทนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนานะโยมนะนั้นเป็นวัดสำนักปฏิบัติธรรมแล้วท่านพระครูก็เดินทางไปพร้อมกับผมกำแพงแค่โอโหสถเพื่อต้องใช้ปัจจัยพอสมควรก็จะได้มาสมทบสร้างโอโหสถก็แล้วกันก็บอกท่านเจ้าวาดไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการสมทบสร้างโอโหสถส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดโพนฤาษีสวัสดิ์ท่านกำลังสร้างวิหารอยู่ก็จะได้สมทบวันนี้ท่านจะเดินทางมาครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งวัดโพนฤาษีสวัสดิ์จังหวัดร้อยเอ็ดอีกวัดหนึ่งก็คือวัดลูกศรัทธาครับเจ้าไอ้บ้านมาด้วยคร่าวๆอย่างนี้ได้ยอมนะนี่ก็ท่านอาจารย์มหาสุวิทย์ท่านก็ช่วยไปแต่ว่าลงไปคร่าวๆก็ทุกท่านประกาศนะเมื่อกี้ครับ1,304,137 บาทนะทั้งทั่วไปก็ถือว่าไม่รู้เคยพลาดไปดีค่ะเพราะแสดงพลังญาติโยมเท่าไหร่ก็ทราบมาร้อยทำมาลงหนึ่งหมื่นมันก็จะได้เพียงแค่ล้านหนึ่งแสนใช่ไหมล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนี่มัน1,300,000ถึงมาจากโยมที่บริจาคอาตมาก็บริหารขอจากโยมได้จะได้อนุโมทนาถามกันก็อยากแบ่งเป็นส่วนอย่างนี้วัดธรรมสถานนี่อาตมานำไปถวายแล้วเมื่อวันที่1กับวันที่2ได้300,000สำหรับวัดศรัทธาก็หาหมอมานะตามจำนวนเงินก็จะเป็นวัดละ270,455บาททั้ง2วัดนะวัดศรัทธาจอกำแพงเพชรสร้างศาลาการเรียนยังไม่เสร็จนะท่านเจ้าวาดวันนี้ได้เมตตามาความด้วยผู้บ้านนะได้มาเองนะแล้วก็วัดโอนเหลือศรีสวัสดิ์ยังบัตรร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยนะก็เท่ากัน274,455บาทวัดตอนเรือนหลวงก็ถวายไว้ที่เราจะไปถวายวันที่11ถึง13เนี่ยก็เอาไว้300,000ถ้ามันเสร็จยังไงก็จะผ่านเข้าไปที่นู่นนายโยมทราบอะไรที่จะเป็นยอดจริงๆมันยังมีอยู่ว่ารู้สึกจะน่าจะไม่น่าจะได้เรียนจะไว้กับว่าจะทราบตามรายให้ถามไปอีกครั้งก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นยอดฝากรวมคร่าวๆก่อนวันนี้ก็นอกจากนั้นก็คือจะมอบให้เป็นทุนการศึกษาโรงเรียนวัดอินทราราม 30,000 บาทนะครับรวมยอดในวันนี้ที่จะถวายก็คือ 1,304,137 บาทสาธุโยมสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีเอามาตามหน้าเนี่ยตามหน้าเนี่ย300,000เนี่ยจะได้กว่า200,000ก็ได้ที่ว่า200,000ด้วยตัวเองกับผู้ช่วยนะ30,000บาทนี่ก็ให้แก่ลูกแก่หลานของพวกเราที่เรียนอยู่ที่วัดอินทราท่านก็คงจะได้ดำเนินการต่อไปในนามคณะญาติธรรมนะครับเอาแก่ของต่างนั้นเสียเท่าไหร่ก็ปัดเข้าไปวัดสุดท้ายเพราะเราจะเป็นรวมกลุ่มดัง3,000คนวัด133ชีวิตโยมก็ยังมียอมอีกยังไม่มีนะโยมโซฟาก็เต็มอยากจะไปนี่อยากจะไปถามไปถามมาอยากไปดูถ้ำหลวง
น้ำการนอนโอ้ไม่ใช่หลวงพ่อเนี่ยเป็นดาวรุ่งกันดีอันนั้นก็ฟังรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่วัดดอนเมืองก็แล้วกันที่ญาติโยมไม่ได้ไปก็ถือว่าท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมให้ในปัจจัยทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าขอขออนุโมทนาสาธุทุกคนนะหากไม่ได้เอ่ยเอ่ยนามไปโดยละเอียดสาธมาก็จะสอนไว้ประมาณชีวิตที่มาร่วมบุญกันอย่างมา 2,000 ถึง 3,000 คนตายอนุโมทนาให้ญาติทั้งหลายมีส่วนได้บุญด้วยมีเหรียญ5 2เหรียญไหมเอาว่าให้ดูนะแล้วก็สองวัดก็เรียนท่านเจ้าวาดผู้เหยียบเจ้าวาดผู้เหยียบบ้านตัวแทนทั้งสองวัดในจำนวนนี้ท่านธรรมาก็ผมก็ภาวนาถวายเป็นพระยานาถนะให้หาได้ไม่เกิน10,000บาทนะถ้าเกิน10,000บาทก็บอกไม่ใช่หมื่นนี่แสนหนึ่งเห็นแล้วบอกโอ้ยไม่อยากหาเลยเพราะอยากเป็นยานาถนะเข้าใจนะว่าพระครูแล้วก็มีสองแสนตัวแทนก็ตัวแทนของพระครูนะเดี๋ยววันขยับเอาไว้อาโยมน้องมันจะเลยนาไปเยอะทำบุญใหญ่ก็ต้องใช้จริงเนาะเดี๋ยวต้องมีการร่วมบุญด้วยกันนี่น้องคนนี้ว่าเดี๋ยวต่อยอดยอดก็ได้ทำบุญนั้นก็ได้ไปทำบุญต้องสมัครเขาที่เนี่ยเขาไม่ได้ขยับมาจากย่านท่านเบิร์ดนะผมสี่เดือนที่ก็ได้ยินศพการมาที่
ัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้มว
ที่มาประชุมสโมสรท่านอาสถานที่แห่งนี้ท่านมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลื่อมใสในการทำบุญเพื่อการบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์บูชาคุณบุรพกษัตริย์ที่ท่านเจ้าตั้งจนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ผู้มีพระคุณในพื้นแผ่นดินนี้ได้ขอโปรดเมตตาได้มารับรู้ในสิ่งที่มวลญาติธรรมทั้งหลายสาธุทั้งหลายนั่งประชุมกันตรงนี้ก็ดีที่ไม่ได้มาก็ดีที่ได้อธิษฐานบุญแล้วก็ดีทุกส่วนสัตว์ขอไว้โปรดให้ได้อธิษฐานทั้งหลายทั้งปวงได้บังเกิดผลสำเร็จตามปรารถนานั้นโยมทุกประการด้วยเถิดวันนี้พระสงฆ์ทั้งปวงผู้เป็นพระนามบุญของพวกเราทั้งหลายที่เดินทางไกลมาจากที่ทั้งแผ่นที่ทั้งสิ้นได้มาประชุมกันอยู่สถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนสามวัดด้วยกันด้วยเจตนาที่เราถวายหาวัดขอให้ญาติโยมเนื่องไปถึงทั้งนาวัดให้มองเห็นพระสงฆ์ผู้เป็นพระนามบุญที่เราได้ถวายมาอยู่ประพันธ์ในประเทศที่ผ่านนอกประเทศก็ตามเชื่อว่าเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำหน้าที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์น้ำจืดพระพุทธศาสนาวัดมหารามให้มีความมั่นคงอยู่ยืนตลอดไปถึงลูกถึงหลานในประเทศของเราจากนี้ไปก็การทำถวายนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความดับทุ
าเรียกของเขาแล้วสาธุพร้อมกันสาธุมาวัดที่สองวัดโพเหนือศรีสวัสดิ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะสาธุมาวัดที่สามมาหน้าอาจารย์เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวให้อาจารย์ทุกคนกันอย่าเกิดไว้สาธุสาธุโอ้ยา
เปลี่ยนมันบันดาลโดนให้พ้นทุกข์ที่มุดเคยให้พ้นทุ
านที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นโทษเป็นเวรเป็นกรรมติดภพติดชาติมโนกรรมสามมโนกรรมสามหากแม้นว่าหากแม้นว่าThank you.
แล้วแต่ค่าเดินทางอย่างนี้ผมเป็นใหญ่เป็นการนะเดี๋ยวไปยกมาเยี่ยมเราไปไหนนะไปยังไปนะได้1 2 3พร้อมนะครับ1 2 3 1 2 3ชาติเดียวกันก่อน